สุโขทัยเอฟซีนั้นแพ้ให้กับพิจิตรเอฟซีไป1-2ครับแล้วก็แพร่ยูไนเต็ดนั้นชนะลำพูนวอริเออร์ไป1-0ครับตารางคะแนนนะครับจบเกมเนี่ยหนองบัวลำพูก็เสมอกับนครพนมไป3-3ครับผลคู่ที่เหลือนะครับอำนาจเจริญทาวนั้นชนะสุรินทร์3-1นะครับต้องบอกว่าดีขึ้นมาชัดเจนครับอำนาจเจริญนะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดนั้นพลาดท่าครับแพ้ให้กับชัยภูมิไป0-2ก็พลิกล็อกเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเป็นทีมร้อแรงของโซนในอีก2คู่ที่เหลือนะครับสมุทรปราการ FC ชนะสระแก้วซิตี้ไป2-1แล้วก็ลพบุรี FC นั้นแพ้กับระยอง FC ไป2-3ครับระยองอีก2คู่ที่เหลือมีไทยฮอนด้านะครับก็เอาชนะเซ็นทรัลราชสีไป3-2นะครับนนทบุรีแพ้ให้กับสุราษฎร์ยูไนเต็ดไป1-2ครับไอ้ส่วนภาคใต้กันบ้าง นะครับผลการแข่งขันสตูยูไนเต็ดนะครับแพ้กับตรัง FC ไป0-1นะครับหาดใหญ่ FC นั้นแพ้กับนครศรีธรรมราชนะครับ1-2ครับ